ที่เห็นอยู่นี้ก็คือ Picture Hub ซึ่งรวมรูปภาพต่างๆเอาไว้ในที่เดียวกันทั้งรูปที่เราชื่นชอบรูปอัปเดตใหม่ล่าสุดโปรแกรมตกแต่งรูปภาพ Camera Raw ซึ่งรวมรูปภาพที่ถ่ายจากกล้องเอาไว้อัลบั้มรูปภาพการแบ่งกลุ่มของรูปภาพตามวันที่และรูปภาพจากเพื่อนของเรารูปภาพแต่ละภาพนั้นมีฟังก์ชันสำหรับการจัดการที่หลากหลายเช่นการแชร์ไปยังที่ต่างๆการแชร์ไปที่ Facebook การใช้เป็นภาพพื้นหลังหรือจะเป็นฟังก์ชัน Auto Fix ซึ่งช่วยปรับแสงสีของรูปภาพให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติรูปภาพแต่ละรูปนั้นเราสามารถดูข้อมูลแท็กหรือเพิ่มแท็กได้โดยการเลือกไปที่ใบหน้าของเพื่อนที่เราต้องการแท็กใน Lumia 900จะมีโปรแกรมตกแต่งรูปที่ชื่อว่า Creative Studioซึ่งมีฟังก์ชันสำหรับการตกแต่งรูปภาพที่หลากหลายเลยทีเดียวโดยเราสามารถเลือกรูปที่ต้องการตกแต่งได้จากอัลบั้มโดยแบ่งเป็นเอฟเฟกต์แบบต่างๆและมีเครื่องมือสำหรับการตัดรูปหมุนรูปความเปรียบต่างความคมชัดสีการชดเชยแสงและการเร่งสีเอฟเฟกต์เกี่ยวกับใบหน้าจะมีแบบเมกะเมาส์พินอคคิโอเอเลียนซูเปอร์ชินดวีปและทวิสเตอร์ส่วนเอฟเฟกต์ไลฟ์สไตล์ก็จะประกอบไปด้วยสเก็ตไนท์วิชั่นคัลเลอร์รีมี่การ์ตูนและซีลสกรีนนอกจากจะเลือกรูปจากอัลบั้มได้แล้วเราจะถ่ายรูปใหม่เลยก็ได้เช่นกันและมีโหมดการถ่ายภาพในแนวกว้างหรือภาพพาโนรามามาให้ใช้งานอีกด้วยในส่วนของ Office Hub จะประกอบไปด้วยโปรแกรม OneNote Excel Word และ PowerPoint โดยเลือกเปิดและแก้ไขไฟล์ได้จากหลายที่และนี่ก็คือตัวอย่างของการสร้างโน้ตส่วนที่เห็นนี้ก็คือเทมเพลตสำเร็จรูปแบบต่างๆสำหรับการสร้างเอกสารเ
นี่ก็คือตัวอย่างของเครื่องมือสำหรับการสร้างเอกสาร Word ซึ่งก็มีเครื่องมือพื้นฐานให้ใช้งานครบถ้วนส่วนการสร้างเอกสาร Excel ก็มีเครื่องมือพื้นฐานมาให้ใช้งานครบถ้วนเช่นเดียวกันโปรแกรม Nokia Drive นั้นเป็นโปรแกรมสำหรับนำทางที่ดีมากโปรแกรมหนึ่งเลยทีเดียวครับด้วยแผนที่แบบออฟไลน์ก็ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาดาวน์โหลดแผนที่จากอินเทอร์เน็ตในขณะที่ใช้งานอยู่สามารถซูมย่อขยายแบบพิ้นซูมได้การทำงานก็รวดเร็วพอสมควรมีทั้งหมด3มิติและ2มิติดังที่เห็นนี้มีโหมดกลางวันและกลางคืนสามารถดาวน์โหลดแผนที่ทั่วโลกได้แบบฟรีและเลือกให้แสดงสถานที่สำคัญแบบ3มิติได้การใช้งานระบบนำทางนั้นก็ให้เราเข้าไปกำหนดจุดหมายปลายทางที่ต้องการจะไปเสียก่อนเมื่อเลือกจุดหมายเรียบร้อยแล้วก็ให้กดสตาร์ทเพื่อเริ่มนำทางซึ่งการนำทางก็มีอินเทอร์เฟซที่สวยงามและดูง่ายสบายตาครับการประมวลผลก็ถือว่าทำได้รวดเร็วลื่นไหลเป็นอย่างดีครับเช่นการซูมย่อขยายก็ถือว่าตอบสนองได้ดีและเมื่อเราต้องการหยุดการนำทางก็ให้เรากดไปที่ Stop Navigation ส่วนการตั้งค่าการใช้งานก็จะมีดังที่เห็นนี้โปรแกรม Nokia Map นั้นก็ถือว่าเป็นโปรแกรมแผนที่ที่อยู่คู่กับสมาร์ทโฟน Nokia มาอย่างยาวนานและยังคงมีประสิทธิภาพในการใช้งานที่ยอดเยี่ยมครับมีแผนที่ที่มีรายละเอียดครบถ้วนมีการทำงานที่รวดเร็วลื่นไหลแสดงพิกัดได้อย่างแม่นยำและดูแผนที่แบบดาวเทียมได้ซึ่งก็เป็นภาพแผนที่ที่มีความละเอียดสูงมีการแสดงข้อมูลระบบขนส่งมวลชนและการแสดงสภาพการจราจรซึ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการอัปเดตข้อมูลแบบทันทีทันใดผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมีฟังก์ชันสำหรับการค้นหาสถานที่การแสดงข้อมูลของสถานที่ที่น่าสนใจในบริเวณใกล้เคียงพร้อมทั้งสามารถสั่งให้โปรแกรมคำนวณเส้นทางให้ได้ทันทีส่วนการตั้งค่าการใช้งานก็จะมีดังที่เห็นนี้